ับทุกท่านครับคุณอยู่กับผมนะครับต่อยทิติวัฒน์ครับและนี่คือทิติวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเราผ่านมาทำงานแถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็มาเจอกับร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับมีชื่อร้านว่าแลบัวอุตรดิตถ์นะครับร้านนี้จะสวยงามอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันนะครับบันไดก็โอเคละว้าวโอ้ยสลักเข้ามานี่เรามาชิวนี่ก่อนแนะนำบ้างครับมีเมนูแนะนำอะไรไหมครับเมนูแนะนำส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะเป็นเป็นสเต็กสปาเกตตี้คนละแบบเลยกินข้าวเกลือข้าวเป็นกับข้าวเครื่องดื่มเครื่องดื่มส่วนใหญ่ถ้ากาแฟส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทานเป็นเอสเปรสโซ่แต่บางท่านจะทานเป็นน้ำผลไม้ก็เป็นน้ำเอสเปรสโซ่ก็ได้ครับเอสเปรสโซ่เย็นเอาชามะนาวเย็นมาสั่งเครื่องดื่มเสร็จนะครับผมจะพาทุกท่านไปอยู่กับโซนหลังนะครับโซนหลังของร้านแลบัวนี่นะครับออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับนี่ตรงนี้เลยครับที่นั่งรังนกสวยงามเลยนะครับก็เป็นมุมที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับจุดที่หนึ่งเอาละสินี่หันหลังกลับมานะครับนี่คือร้านที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นะครับข้างบนก็จะมีป้ายร้านเนาะแลบัวอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวจะพาชมโซนรอบๆข้างนอกก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีแคนตัสพันธุ์ใหญ่ๆไม้ใบนี่นะครับไม้ด่างมีเยอะๆเลยนะครับมีจุดที่นั่งถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมมุมนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่นั่งที่เรียงรายบรรยากาศสวยงามไปทีนะครับดูใบต่างๆแต่ละใบนี่ลักษณะของมือผมกับใบที่นี่ใหญ่มากนะครับชื่ออะไรก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันต้นอะไรครับหรือว่าเป็นต้นใบบอนบ้านผมอาจจะเป็นใบบอนตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับนี่มีจุดที่ถ่ายรูปได้นะครับโอ้มีมุมสวยงามนะครับก็มีบ่อปลาเล็กๆนะครับนี่จะมาถ่ายแบบมุมนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสวยงามนี่ก็เป็นบรรยากาศบนนะครับข้างๆร้านก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับก่อนจะลงไปนะครับนี่แวะเอาน้ำก่อนสั่งชามะนาวน้ำเดียวเลยที่ไปทุกร้านก็สั่งแต่ชามะนาวนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแคนตัสนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับบางคลิปก็เป็นไทยบางคลิปก็เป็นภาษาเหนือพื้นเมืองนะครับเพราะว่าโซนนี้เรามากับภาคกลางเราก็เลยต้องพูดไทยนะครับนี่นะครับต้นไม้นะครับนี่โซนบันไดนี่ก็ถ่ายรูปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินแบบมีทั้งลักษณะที่เป็นบันไดแล้วก็จะเป็นทางลาดเอียงนะครับสำหรับคนที่แข้งขาไม่ดีเนาะใช้ทางลาดเอียงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูว่าถ้าเราหันหน้ากลับขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดที่นี่มุมนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับบันไดทางนี้ที่เรากำลังลงมานะครับก็เดี๋ยวหมุนช้าๆเดี๋ยวบางคนจะเวียนหัวนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้นะครับมีห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมาเจอ
มุมถ่ายรูปที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะของบันไดสวรรค์นะครับก็ขึ้นไปสูงทีเดียวเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันไหมครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะครับนี่ข้างๆครับข้างๆก็จะมีรถเป็นรถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับอาจจะมีความเสียวนิดนึงนะครับกับบันไดสวรรค์ที่นี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว้าวนี่มาถึงจุดสูงสุดก็จะเห็นอู้ยาวมากไปทางโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้มันถึงสุดๆไปเลยนะครับจะพาทุกท่านไปชมความงดงามของร้านนี้นะครับร้านแลบัวอุตรดิตถ์มีบัวอยู่ตรงไหนมีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงไปจากบันไดรู้สึกว่าเริ่มเสียวแล้ว นี่มองจากมุมนี้ลงไปโอ้โหอาจจะหน้ามือด้านกันนะครับสักครู่เดินขึ้นและเดินลงพักแป๊บหนึ่งขออนุญาตเข้าห้องน้ำนะครับเอาละครับแวะเข้าห้องน้ำเสร็จเราจะเดินชมในสวนกันต่อนี่ตรงนี้ก็มีที่พักที่สวยงามถ่ายรูปได้นะครับเหมือนพระตานี่ก็จะมีทางเดินเป็นสวนนะครับทางเดินในสวนเล็กๆไปนะครับเขาก็จะมีการปลูกดอกไม้นะครับก็น่าจะตกแต่งไปเรื่อยๆได้นะครับมีพืชผักอะไรต่างๆนานาเป็นพืชผักสวนครัวบ้างผีดอกบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่รู้จักหมดเท่าไหร่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เป็นลานบัวนะครับมีลานบัวนี่มีป้ายตรงนี้ด้วยนะครับชื่อร้านเขานะครับแลบัวอุตรดิตถ์นะครับก็จะเป็นทางเดินยกระดับขึ้นมาให้เราเดินนะครับนี่ตรงนี้สวยมากนะครับมีพระจันทร์ว้าวเดี๋ยวพาเดินไปรอบหนึ่งก่อนนะครับอุ๊ยดอกนี้เหมือนรู้สึกที่บ้านก็มีนะเนี่ยดอกแม่สวยงามนี่ตรงนี้มีพระจันทร์เซี่ยวด้วยนะครับด้านหลังก็มีครับตอนนี้ก็มีซุ้มที่เข้าไปนั่งพักก่อนนี่ไหมแดดแรงมากพักในซุ้มก็ตรงนี้ซุ้มก็สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับสวยงามเป็นพระจันทร์เซี่ยวก็จะเป็นทางเดินที่เป็นทางแบบต่างระดับนะครับสูงบ้างต่ำบ้างแต่ก็สวยงามเลยทีเดียวครับตรงนู้นก็จะมีเป็นรูปหัวใจนะครับให้สำหรับถ่ายรูปจะเดินไปตรงนั้นกันนะครับว้าวมันยาวจริงนะไม่ใช่สั้นๆนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟแบบสั้นๆข้างหลังนี่บรรยากาศที่ดีมากนี่เป็นรูปหัวใจนะครับนะครับนี่ก็มีทางแยกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มกาแฟซุ้มไอติมโอ้โหยาวมากนะครับนี่ตรงนี้เป็นลานแบบกระเช้ารังนกเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอู้ยังไม่จบยาวไปโน่นอีกไปเดินไปนะครับตรงนี้
นี่ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของนาบัวนะครับก็จะมีลักษณะของการแปลงบัวนะครับยาวไปโอ้ยาวจริงๆครับนี่เล่นๆนะครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปกับเรือได้นะครับมุมนี้ก็ถ่ายรูปได้สวยงามทุกจุดเดี๋ยวจะพาเดินชมให้ทั่วบริเวณก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วก็มาเล่าอีกทีว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนตรงนี้ก็จะมีดอกเป็นดอกบัวสวรรค์นะครับบัวสวรรค์สวยงามจริงๆครับนู่นเหมือนมีซุ้มประตูโทริอิแบบญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราเดินไปทั่วๆกันนะครับตามผมมาครับค่อยๆนะครับใครอยากมานะครับก็สามารถดูใน Google Map มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับว่ามาร้านเนี่ยมายังไงนะครับก็ผมก็เผอิญไปเจอมาโดยบังเอิญเหมือนกันแล้วเห็นว่าบรรยากาศดีมากๆก็เลยทางผ่านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยแบบมาแวะถ่ายสักนิดหน่อยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นมีลานน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนี่ก็มีรถอยู่บนเนินถ่ายพรีเวดดิ้งนี่เหมาะมากนะครับถ้ามาที่นี่บอกเลยอันนี้จะเป็นลักษณะของลองเทคนะครับเราจะไม่หยุดวิดีโอแล้วตัดต่อเลยนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆของเราแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันพื้นที่จริงๆมันเป็นยังไงนะครับคลิปหนึ่งเนาะอีกคลิปหนึ่งเราค่อยตัดต่ออีกทีนะครับนี่ตรงนี้ก็มีว้าวข้างหลังเป็นสวนด้วยนะครับมีซุ้มประตูโทริอิแบบญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเจอได้นะถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะครับมีซุ้มนั่งตรงนี้ก็มีห้องน้ำอยู่อีกหนึ่งอันนะครับด้านหลังก็ติดกับลำน้ำนี่เองว้าวนี่คือทั้งหมดนะครับตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังของแลบัวนะครับแลบัวที่อุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วเราไปแวะถ่ายรูปกันเป็นจุดๆนะครับว่าแต่ละจุดสวยงามยังไงบ้างนะครับมุมที่หนึ่งนะครับประตูเป็นไงกันบ้างครับกับบรรยากาศของร้านแลบัวที่อุตรดิตถ์ที่ผมพามาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับสำหรับร้านนี้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับเดินทางมายังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปพิษณุโลกนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างเส้นทางพิษณุโลกอุตรดิตถ์ที่จะขึ้นไปทางเด่นชัยนะครับก็ถนนเส้นหลักเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวตาม GPS มาเลยครับรับรองไม่หลงแน่นอนร้านนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับลำพูนแล้วนะครับก็อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะครับถ้ามีบรรยากาศนะก็จะเก็บบรรยากาศของร้านที่สวยๆนะครับก็นำมาฝากกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ